อรมนีสร้าง e-highway สำหรับรถบรรทุกไฮบริดซีเมนต์ได้ประกาศแผนการสร้างทางหลวง e-highway บนทางหลวงสาธารณะในประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะช่วยให้รถไฮบริดแล่นได้เร็วถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไร้การสร้างมลภาวะที่เป็นพิษe-highway จะถูกติดตั้งบนทางหลวงเป็นระยะทาง10กิโลเมตรจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งกระแสไฟฟ้าให้กับรถขนส่งสินค้าแบบไฮบริดแหนบรับไฟจำเป็นจะต้องถูกยกขึ้นจากรถบรรทุกเพื่อเชื่อมต่อกับสายไฟเหนือศีรษะในการรับกระแสไฟฟ้าการเชื่อมต่อจะช่วยให้รถบรรทุกสามารถแลกเปลี่ยนพลังงานกับระบบไฟฟ้าได้พลังงานจะถูกป้อนกลับเข้าสู่ระบบเมื่อรถบรรทุกเบรกและจะส่งกลับให้ยานพาหนะเมื่อถูกเร่งเครื่องคาดว่าการติดตั้งในแฟรงก์เฟิร์ตจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีหน้านี้โครงการดังกล่าวได้ถูกทดสอบเมื่อปีที่แล้วกับถนนสาธารณะที่ยาวประมาณ2กิโลเมตรใกล้กับสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน